กับเข้าสู่ตีคองร้องข่าวในช่วงนี้ค่ะเราจะพาคุณผู้ชมนะคะลงสนามฟุตซอลกันที่ไหนอย่างไรต้องเตรียมพร้อมกันสักนิดนึงค่ะเพราะว่าเราได้รับเกียรติค่ะจากท่านผู้อํานวยการเขตสะพานสูงนะคะคุณกาญจนาฉาบสุวรรณค่ะท่านจะมาพูดคุยกับเราว่าการแข่งขันฟุตซอลของเขตสะพานสูงนั้นเป็นอย่างไรนะคะเขามีชื่อว่าอย่างไรตอนนี้ท่านอยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้ทีมงานของเราพยายามที่จะติดต่อประสานท่านอยู่นะคะเพราะต้องบอกว่าเป็นโครงการดีๆค่ะเชิญชวนแข่งขันฟุตซอลสะพานสูงครับครั้งที่1ค่ะกิจกรรมนี้นะคะต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆที่ทางเขตสะพานสูงได้จัดขึ้นนะคะเพื่อว่ามุ่งหวังว่าให้ทุกคนได้มีหัวใจเป็นนักกีฬาแล้วก็ที่สำคัญค่ะร่างกายแข็งแรงนะคะกีฬาเป็นยาวิเศษเขาบอกว่าแบบนั้นนะคะซึ่งต้องบอกว่าในเรื่องนี้ค่ะเป็นเรื่องที่น่าสนใจจริงๆเพราะเขาบอกว่าเด็กรุ่นใหม่เนี่ยนิยมมากนะในเรื่องของฟุตรู้จักไหมคะฟุตซอลเขาเป็นอย่างไรยังไม่แน่ใจในรายละเอียดนะว่ามีความแตกต่างกันยังไงเดี๋ยวต้องลองฟุตบอลกับฟุตซอลคือรุ่นเราเนี่ยรู้จักแต่ฟุตบอลไหมใช่ชงไว้รุ่นใหม่รุ่นไหนเนี่ยฟุตซอลแล้วแหละรุ่นไหนเดี๋ยวเขาถามว่ารุ่นไหนนะเดี๋ยวลองไปพูดคุยนะคะกับทางด้านของผู้อำนวยการเขตสะพานสูงค่ะคุณกาญจนาฉาบสุวรรณนะคะตอนนี้ท่านอยู่ในสายแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้อาจจะมีปัญหาขัดข้องสักนิดนึงนะคะสำหรับสัญญาณการติดต่อนะคะอย่างไรก็ตามเดี๋ยวเราพูดคุยให้คุณผู้ชมได้รับทราบกันสักนิดหนึ่งค่ะว่าในเรื่องนี้ค่ะเป็นเรื่องที่ท่านผู้อำนวยการเขตสะพานสูงท่านได้มีความพยายามที่จะจัดกิจกรรมดีๆแบบนี้ขึ้นนะคะตามนโยบายของหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัตรผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่อยากจะให้ทุกคนนั้นได้ห่างไกลยาเสพติดแล้วก็ให้ความสนใจในเรื่องของกีฬาเพราะเขาบอกว่าสังคมไทยในยุคนี้สังคมให้ความสนใจในเรื่องของกีฬามากขึ้นนะน้องๆหนูๆเนี่ยสนใจที่จะแข่งขันกีฬากันมากขึ้นด้วยนะคะเอาเวลาไปแข่งขันกีฬาดีกว่าเอาเวลาไปเล่นเกมนะเอาอันนี้แหมเยี่ยมเลยโลกออนไลน์หลายคนติดเกมโอ้โหสังคมก้มหน้าบางคนไม่ได้ติดเกมนะคะติดอะไรสังคมก้มหน้าติด Facebook ติดโซเชียลนั่นแหละก็เป็นอย่างนั้นแหละเพราะฉะนั้นเอาเวลาบางส่วนเนี่ยนะคะแบ่งเวลาไปเรื่องของการออกกำลังกายดีมากเลยใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ด้วยนะคะค่ะซึ่งท่านอยู่ในสายกับเราแล้วเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกับท่านกันค่ะท่านผู้อำนวยการเขตสะพานสูงสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะขออนุญาตค่ะที่อยากจะพูดคุยนะคะในเรื่องของการแข่งขันฟุตซอลค่ะของเขตสะพานสูงมีความเป็นมาเป็นไปอย่างไรคะแล้วก็เราจะให้ใครมาแข่งขันได้บ้างคะค่ะการแข่งขันฟุตซอลของสโมสรสะพานสูงครับเนี่ยค่ะค่ะเป็นการแข่งขันรุ่นประชาชนทั่วไปนะคะค่ะเป็นโครงการตามนโยบายของท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะคะที่จะส่งเสริมสุขภาพให้ประชาชนรักษาสุขภาพด้วยการออกกำลังกายเราจึงจะได้มีการแข่งกีฬาฟุตซอลขึ้นภายในพื้นที่เขตสะพานสูงนะคะเพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการที่จะมาร่วมออกกำลังกายและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์นะคะค่ะแล้วมีกติกาอย่างไรบ้างคะท่านสำหรับการที่เราจะสมัครมาร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ค่ะกติกาของเราอะนะคะคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครเนี่ยเป็นผู้มีสัญชาติไทยนะคะค่ะมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านที่อยู่ในเขตสะพานสูงณวันที่สมัครค่ะนะคะในวันที่สมัครต้องมีทะเบียนบ้านอยู่ในเขตเราแล้วก็ผู้สมัครหนึ่งท่านลงได้เพียงหนึ่งทีมค่ะค่ะไม่ใช่วิ่งสองทีมอะไรอย่างเงี้ยนะคะห้ามวิ่งลอกเด็ดขาดนะบางคนบอกว่าแหมเก่งจริงๆเลยมีการโดนซื้อตั๋วอันนี้ไม่ได้นะเรามีการไม่ได้ค่ะก็คือเป็นการเมนที่เราสำคัญก็คืออยากจะให้ทุกคนได้มาร่วมออกกำลังแล้วก็เป็นการแข่งขันซึ่งฟุตซอลก็อย่างที่ทราบนะคะเป็นกีฬายอดนิยมที่เด็กวัยรุ่นกับผู้ใหญ่ตอนนี้กำลังเป็นนิยมมากเลยนะคะวันเวลาค่ะที่เราจะมีการจัดแข่งขันค่ะเราจะมีการจัดแข่งขันที่ไหนใช้สนามอะไรคะท่านค่ะตอนต้องขอเรียนถึงระยะเวลาในการรับสมัครก่อนนะคะเราเริ่มเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้นะคะค่ะจนถึงวันที่10กรกฎาคมนะคะสามารถมารับระเบียบการและใบสมัครได้ที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมค่ะของเขตสะพานสูงนะคะจำนวนที่เรารับทั้งสิ้นเนี่ย32ทีมค่ะนะคะแล้วเราจะมีจับสลากประกบคู่แข่งขันในวันที่16นะคะค่ะวันที่16หน้าสำนักงานเขตส่วนเราจะเริ่มการแข่งขันเนี่ยในวันพิธีเปิดด้วยแล้วก็แข่งขันคู่แรกในวันที่25ค่ะกรกฎาคมนะคะณลาน
สวนร่มไม้ยูนิริเวอร์นะคะที่หมู่บ้านนักกีฬาเราจะแข่งกันเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์นะคะที่สวนร่มไม้ยูนิริเวอร์แต่รอบชิงชนะเลิศเราจะมีที่สนามฟุตซอลของศูนย์เยาวชนเขตสะพานสูงค่ะค่ะเอาเป็นว่าใครที่สนใจนะคะสามารถสอบถามได้ที่เบอร์โทรศัพท์023722918ถึง21นะคะต่อ7135ใช่ไหมคะใช่ค่ะถูกต้องค่ะค่ะต้องกราบขอบพระคุณค่ะท่านผู้อำนวยการเขตสะพานสูงค่ะคุณกัญจนาฉาบสุวรรณค่ะขอบคุณรายการด้วยนะคะค่ะสวัสดีค่ะขอบพระคุณค่ะแหมต้องบอกว่าเป็นกิจกรรมดีๆจริงๆนะคะที่ท่านผู้อำนวยการเขตเนี่ยท่านได้บอกว่าเป็นนโยบายที่หม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์บริพัตรผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเนี่ยได้เน้นย้ำเลยทีเดียวว่าจะต้องทำกิจกรรมดีๆแบบนี้ให้กับเด็กและเยาวชนแล้วก็ทุกเพศทุกวัยเลยทีเดียวใช่เสียดายนะรับแต่ผู้ชายรับแต่ผู้หญิงอย่างเราอดเลยนะคะไว้มีฟุตซอลหญิงไหมนะจะได้ไปลงแข่งขันกันบ้างนะแพ้เลยค่ะแพ้เลยล่ะอะไรกันยังไม่ทันเลยวิ่งไล่ลูกวิ่งตามลูกก่อนไม่ทันนะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะเช่นเคยนะคะช่วงท้ายนี้พาคุณผู้ชมไปตรวจสอบสภาพการจราจรบ้างดีกว่าวันนี้โชคดีฝนยังไม่ตกแต่ว่าตอนเย็นไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าฝนจะตกหรือเปล่าไปตรวจสอบกันไปตรวจสอบสภาพการจราจรเป็นอย่างไรค่ะไปกันที่แยกแรกนะคะไปกันที่จปรค่ะสำหรับการจราจรที่แยกจปรนะคะซ้ายมือที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะคะรถที่กำลังจะมุ่งหน้าเข้าสู่สะพานพระราม8นะคะต่อเนื่องไปแยกวิสุทธิกษัตริย์ค่ะปริมาณรถมากเหมือนกันนะคะแต่ว่ายังสามารถที่จะทำความเร็วได้นะคะก็ถือว่าไม่น่ามีปัญหาแต่อย่างใดในฝั่งของรถที่จะขึ้นสะพานพระราม8กลับกันนะคะฝั่งขวามือคุณผู้ชมค่ะรถที่ลงมาจากสะพานพระราม8นะคะแล้วก็จะตรงต่อเนื่องเข้าสู่บริเวณของราชดำเนินนอกนะคะต่อเนื่องไปทำเนียบรัฐบาลแล้วก็ลานพระบรมรูปทรงม้ารถน้อยเช่นเดียวกันนะคะสามารถที่จะเคลื่อนตัวแล้วก็ทำความเร็วได้ดีด้วยเพราะฉะนั้นทั้งฝั่งขาเข้าและฝั่งขาออกนะคะสำหรับแยกจปรในช่วงบ่ายๆแบบนี้ไม่น่ามีปัญหาแต่อย่างใดค่ะที่จะมีปัญหาอาจจะเป็นเรื่องของสภาพอากาศและพี่มะปรางครึ้มฟ้าครึ้มฝนนะต้องตรวจสอบกันสักนิดนึงค่ะอย่างที่บอกไปว่ากรมอุตุนิยมวิทยานะคะได้มีการแจ้งเตือนนะคะว่ากรุงเทพมหานครจะมีฝนตก70%ของพื้นที่นะคะในช่วงเวลาบ่ายเย็นแล้วก็ค่ำนะคะกลางดึกนี้ก็มีแนวโน้มว่าจะตกด้วยอย่างไรก็ตามค่ะคุณผู้ชมก็ไม่ต้องกังวลใจแต่อย่างใดเพราะว่าเจ้าหน้าที่ของทางกรุงเทพมหานครนั้นได้มีการเตรียมความพร้อมมีการประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรนะคะแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดูแลเรื่องนี้อย่างเต็มกำลังเลยค่ะก็ไม่ต้องเป็นห่วงนะคะเพราะว่ากรุงเทพมหานครดูแลเต็มที่นะคะต่อเนื่องไปอีกที่หนึ่งแยกนะคะไปกันที่วัดชิระค่ะสำหรับการจราจรที่แยกวัชิระนี้นะคะที่คุณผู้ชมเห็นเป็นรถที่ลงต่อเนื่องมาจากบริเวณของสะพานกรุงธนหรือว่าสะพานสังฮีนะคะแล้วก็จะเลี้ยวซ้ายมุมจอเนี่ยนะคะผ่านหน้าโรงพยาบาลวัชิระค่ะผ่านราชภัฏด้วยนะคะก็สามารถที่จะเชื่อมต่อไปได้หลากหลายเส้นทางค่ะไม่ว่าจะไปสามเสนเองนะคะหรือว่าจะต่อเนื่องไปถึง เทเวศด้วยก็ได้นะคะจะเห็นว่าวัชิระเป็นอีกหนึ่งจุดที่ช่วงเช้าเองในการจราจรติดขัดมากแต่ว่าช่วงนี้ก็จะเห็นว่ารถเยอะตอนนี้รถจอดรอสัญญาณไฟนะคะท้ายแถวสะสมเลยทีเดียวถือว่าคุณผู้ชมที่จะสัญจรผ่านบริเวณของวัชิระเองเผื่อเวลาในการเดินทางสักเล็กน้อยนะคะค่ะก็อย่างไรก็ตามค่ะคุณผู้ชมสามารถโหลด BMA Light Traffic นะคะมาอำนวยความสะดวกในเรื่องของการจราจรได้คุณผู้ชมสามารถตรวจสอบจาก BMA Light Traffic ค่ะซึ่งเป็นแอปพลิเคชันดีๆที่หม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์บริพัตรผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมีนโยบายให้คนกรุงเทพมหานครโหลดมาใช้ฟรีค่ะต่อเนื่องอีก1แยกละกันนะคะปิดท้ายสั้นๆนะคะต่อเนื่องเชื่อมต่อจากวัชิระไปกันที่สังฮีนะคะสังฮีที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะคะขวามือก็คือรถที่ลงมาจากสะพานกรุงธนหรือว่าสะพานสังฮีค่ะเพื่อจะมุ่งหน้าเข้าสู่บริเวณของราชวิถีนะคะแล้วก็สามารถที่จะเลี้ยวเข้าสู่บริเวณของวังสุโขทัยด้วยต่อเนื่องไปบางลำพูหรือว่าเทเวศนะคะรถเยอะอีกเช่นเดียวกันเลยทีเดียวนะคะทั้งฝั่งขาเข้าและฝั่งขาออกเพราะฉะนั้นเดินทางสัญจรผ่านวัชิระสังฮีเองรถเยอะนะคะก็ต้องติดตามสภาพการจราจรแล้วก็วางแผนการเดินทางจะได้หลีกเลี่ยงเส้นทางกันได้ถูกต้องนั่นเองค่ะค่ะคุณผู้ชมเองก็ต้องมีการตรวจสอบทั้งสภาพอากาศสภาพการจราจรนะคะจะได้มีการวางแผนเตรียมตัวก่อนออกจากบ้านหรือก่อนออกจากที่ทำงานนะคะอย่างไรก็ตามย้ำเตือนกันอีกครั้งคือหนึ่งค่ะสำหรับสภาพอากาศแน่นอนค่ะว่าในระยะนี้ปริมาณฝนจะตกลงมาเพิ่มมากขึ้นในทั่วทุกภาคของประเทศไทยรวมทั้งกรุงเทพมหานครด้วยนะคะอย่างไรก็ตามวางแผนการกะเวลาล่วงหน้าเป็นสิ่งสำคัญมากค่ะวันนี้ค่ะขอบพระคุณสำหรับการติดตามค่ะดิฉันกิตติยาบุญเจริญค่ะและดิฉันอริยานันท์สัทธรรมสกุลลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะอย่าลืมนะคะรักกรุงเทพร่วมสร้างกรุงเทพกับหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์บริพัตรผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครค่ะสวัสดีค่ะ